วันนี้เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จลงนับพระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวราลงกรณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามยุคที่ 4. ส่ทรงเป็นพระราชอุปัฏฐายาจานในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณนะศิษยานุสิ์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวราลงกรณประสูติเมื่อวันที่สองมีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517 สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531สิริพระชนาสา91ปี ตลอดพระชนชีพไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอนเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์มากมายหลายเรื่องอีกทั้งทรงสร้างและประธานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยติธรรมมหาวิทยายลายัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานศึกษาต่างๆจำนวนมาก